นี่นะคะวันนี้เราก็มาทำแกงปลาหมึกใส่หน่อไม้ดองนะคะนี่เนาะก็ล้างปลาหมึกทำปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะที่เราจะต้องใส่ก็มีใบกะเพราพริกเม็ดพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกอ่อนเนาะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเราก็เอากะเพราขาวมาเพิ่มนะคะมีกะเพราแดงกะเพราขาวนี่นะคะก็จะมีพริกแกงนะคะเทน้ำมันไปนิดนึงนะคะนะคะเอาพริกแกงลงไปนะคะเราก็เป็นขั้นตอนนะคะพริกแกงลงไปคั่วให้หอมผัดให้หอมนี่นะคะปลาหมึกถ้าไม่ให้มันเป็นน้ำเราก็เอามาคั่วให้มันสุกก่อนนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เทเอาแต่เนื้อนะคะเอาน้ำออกนะคะนี่นะคะเราก็เอากรองเอาน้ำออกเนาะเดี๋ยวเราไปผัดกะเพราต่อไปผัดไปแกงต่อนะคะอันนี้ก็ให้เขาเสด็จน้ำนะคะเพราะว่าน้ำที่เราลวกมันเป็นสีแดงสีดำเนาะนี่นะคะพอพริกแกงอันนี้เราก็เอาปลาหมึกใส่ลงไปเลยนะคะพอเขาเสด็จน้ำนะคะเราก็เอาปลาหมึกลงไปเราก็คนให้เครื่องพริกแกงมันทั่วถึงนะคะนี่นะคะพอปลาหมึกสุกแล้วเดี๋ยวเราเอาหน่อไม้ใส่เลยนี่นะคะเราเอาหน่อไม้ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็คนให้ทั่วแต่ก็เอิญมือมันไม่ถนัดนะคะโอเคเดี๋ยวไปคนให้ทั่วก่อนนะคะเห็นไหมคะพอเข้ากันแล้วก็น่ากินเดี๋ยวเราเอาเครื่องปรุงใส่ได้เลยนะคะตอนนี้น้ำปลาเงาะเงาะผงนัวถ้ามันแห้งเกินเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะนี่นะคะเราเพิ่มน้ำลงไปนิดนึงนะคะพอให้มันคลุกคลิกแล้วก็คนให้ทั่วเลยที่เราปรุงรสลงไปนะคะนะคะก็เดี๋ยวเราใส่กะเพราได้เลยนะคะเราปรุงรสแล้วนี่นะคะเราก็ใส่พริกลงไปนะคะพริกกับกะเพราคนใบมะกรูดนะคะแล้วก็เม็ดพริกไทยนะคะแล้วเราก็คนให้ทั่วเลยแล้วก็ให้เขาสุกนี่นะคะเราก็รอให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ใบกะเพรากันเลยนะคะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูง่ายๆทำเองที่บ้านสไตล์บ้านๆนะคะก็เมนูนี้ก็แกงปลาหมึกใส่หน่อไม้ดองนะคะง่ายๆนี่นะคะเรียบร้อยพร้อมตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักราดข้าวกินนะคะอร่อยมากนะคะกินรอฝนตกนะคะ